สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำความรู้จักกับสกินใหม่ของ LL นั่นก็คือสกิน Fairy Cow นั่นเองซึ่งสกิน Fairy Cow นะครับมันเป็นสกินที่เล่าในอาณาจักรดอกไม้นั่นเองครับผมซึ่งสกิน Fairy Cow นะครับมันจะแบ่งออกเป็น4ราชสำนักนั่นเองโดยที่ราชสำนักแต่ละแห่งนะครับมันนั้นก็จะมีอำนาจปกครองเป็นของตัวเองนะแต่มันนั้นก็จะอยู่ภายใต้ผู้ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวนะครับนั่นก็คือราชินีแห่งอาณาจักรดอกไม้แห่งนี้ซึ่งราชินีนะครับนั่นก็คือราชินีคาร์มานั่นเองเธอนะครับเป็นราชินีที่ได้ขึ้นครองบัลลังก์นะและหลังจากที่ราชินีคาร์มานะครับได้ขึ้นครองบัลลังก์ปุ๊บนี่เธอนะครับก็ไม่ใช่เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากนักยังมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นครองบัลลังก์ของเธอและบางทีนั้นก็ไม่พอใจกับการขึ้นสู่อำนาจของคาร์มาและรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ไม่พอใจในคาร์มานี้ก็จะวางแผนทำอะไรลับๆบางอย่างทำให้เหตุการณ์ในอาณาจักรดอกไม้นั้นไม่มั่นคงอีกต่อไปคาร์มานั้นทำการจัดการเรื่องปัญหาทางการเมืองอย่างขยันขันแข็งรับผิดชอบในทุกมุมมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชื่อเสียงของเธอต่อสาธารณชนโดยคนต่อมาที่เราจะแนะนำนะครับนั่นก็คือโซลากะโซลากะนั้นเป็นผู้ที่มีพลังรักษาสูงสุดและมีพลังที่สูงออกมากเธอนั้นได้ใช้พลังจากพืชและสัตว์นานาชนิดจากโลกแห่งธรรมชาติมาทำเป็นยาสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและสามารถจ่ายยาได้อย่างแม่นยำได้ในทันทีโซลากะนั้นมองว่าการรักษาโรคนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ยังไงเสียก็ตามแม้แต่แพทย์ผู้มีความสามารถเช่นโซลากะก็ค้นพบปัญหาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าได้มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นในราชสำนักโซลากะไม่มีทางออกที่ดีสำหรับโรคนี้แต่ยังไงเสียก็ตามปาดผู้ยิ่งใหญ่อันดับที่3ของราชสำนักอย่างมิลิโอนั้นแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเด็กแต่ก็ได้มีชีวิตอยู่มานานแล้วใบหน้าของเขาเป็นมิตรเข้ากับผู้คนได้ง่ายแต่เมื่อถึงเวลาที่อาณาจักรนั้นเริ่มสั่นคลอนมิลิโอนั้นจะปลดปล่อยพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวออกมาโดยคนต่อมาที่เราจะได้นำนั่นก็คือนักปราชญ์อันดับที่3แห่งอาณาจักรนั่นก็คือทางคาทาลินาเธอนั้นมีทัศนคติที่ไม่ชัดเจนต่อกษัตริย์องค์ใหม่เธอนั้นรู้สึกว่ามีความลับมากมายที่ยังไม่คลี่คลายในอาณาจักรดอกไม้เธอนั้นเตรียมที่จะไขปริศนาเรื่องนี้คนเดียวต่อไปเรานั้นจะไปทำการแนะนำสถานการณ์โดยรวมของราชสำนักทั้ง4กันเริ่มด้วยราชสำนักสปริงหรือราชสำนักฤดูใบไม้ผีนั่นเองโดยราชสำนักนี้ปัจจุบันได้มีเอกอัครราชทูตเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือฟิออร่าซึ่งฟิออร่านั้นแม่ของเธอนั้นเคยเป็นราชินีดอกไม้คนก่อนการเสียชีวิตของแม่ฟิออร่านั้นเป็นเหตุไม่คาดคิดและเกินกว่าที่จะกำหนดได้มันเกี่ยวข้องกับราชบัลลังก์ฟิออร่านั้นคิดว่ามีบางอย่างที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการตายของแม่ของเธอเธอนั้นกำลังมองหาความจริงเธอนั้นอยากจะทำงานร่วมกันกับคาทาลินาแต่คาทาลินานั้นต้องการแก้ไขปัญหานี้เพียงลำพังต่อมาราชสำนักฤดูร้อนหรือซัมเมอร์เขาโดยราชสำนักนี้ได้มีเอ็ดเดียวเป็นปรมาจารย์ในราชสำนักนี้เขามักจะศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณเป็นหลักโดยที่ไม่แยแสเรื่องทางประเด็นการเมืองหรือการแต่งตั้งราชินีเลยเขาไม่คิดที่จะเข้าร่วมหรือเข้าข้างใครนี่เป็นหลักคำสอนแห่งชีวิตของเอ็ดเดียวแต่เมื่อเขานั้นได้ศึกษาเวทมนต์เป็นเวลานานเอ็ดเดียนั้นจะได้ค้นพบว่าหรือว่าอาจจะมีบางคนที่วางแผนไว้เกี่ยวกับราชบัลลังก์แต่ยังไรเสียก็ตามเอ็ดเดียวเมื่อเขานั้นได้รู้ข้อมูลสำคัญแล้วเขานั้นก็ไม่ต้องการเป็นคนที่โดดเด่นหรือต้องการที่เป็นคนอยากยุติธรรมมากนักว่าในราชสำนักดูร้อนนี้ก็จะมีคนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางเซราฟินซึ่งเซราฟินนั้นเป็นคนที่เก่งในด้านการแต่งหน้าและมารยาทเธอนั้นช่วยให้ทางคาร์มาและทางคาริสตานั้นสามารถเผชิญหน้ากับเหล่าขุนนางได้อย่างเหมาะสมในการที่เธอนั้นได้แต่งหน้าให้แก่ผู้คนต่างๆที่สำคัญนั้นทำให้เธอนั้นสามารถฝึกอบรมบุคลากรนั้นยามเมื่อจำเป็นอีกด้วยซึ่งตัวแทนของอาณาจักรดอกไม้นั้นจะเป็นที่ต้องทำตัวให้เหมาะสมและสง่างามอยู่เสมอต่อมาในราชสำนักฤดูร้อนนั้นก็จะมีคนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือลักซ์ลักซ์นั้นเป็นลูกศิษย์ฝึกหัดของจอมเวทมิลิโอซึ่งลักซ์นั้นก็พยายามที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนอยู่เสมอซึ่งลักซ์นั้นก็พยายามที่จะใช้หยาดน้ำค้างยามเช้าทำให้แสงแดดนั้นได้กลายเป็นสีลุงซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงพรสวรรค์เล็กๆน้อยๆของลักซ์ซึ่งลักซ์นั้นก็พยายามที่จะทำการพิสูจน์ความสามารถของตนเองอยู่เรื่อยไปร่างกายของเธอนั้นเต็มไปด้วยมานาเธอนั้นจึงตัดสินใจที่จะมาทำงานให้กับราชสำนักดูดูร้อนซึ่งจะทำให้เธอนั้นมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นคนต่อมาก็คือคาริสตาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารของคาร์มาหลังจากที่คาร์มานั้นได้เข้ารับตำแหน่งแล้วทำให้ตำแหน่งของคาริสตานั้นโดดเด่นขึ้นมาในทันทีซึ่งคาริสตานั้นพยายามอย่างหนักที่จะรับข่าวสารจากโลกภายนอกซึ่งคาริสตานั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของคาร์มาทำงานหนักเพื่อบริหารกองทัพและเธอนั้นก็จะเป็นตัวแทนของราชสำนักฤดูใบไม้ร่วงหรือก็คืออัลทัมเขาอีกด้วยซึ่งในด้านกองทัพนี้ก็จะมีสมาชิกอีกคนหนึ่งนั่นคือทางทิสตาน่าทิสตาน่าจะทำหน้าที่ในการฝึกฝนอาวุธพืชวิเศษเติมความสมบูรณ์ให้แก่อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นเธอนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในการสร้างอาวุธดอกไม้ให้งอกงามทั้งอาวุธในรูปแบบเถาวัลย์และมอสในขณะเดียวกันในราชสำนักฤดูหนาวมีเจ้าราชสำนักเพียงคนเดียวนั่นคือทางลิเลียเป็นนักประวัติศาสตร์ลิเลียนั้นรับผิดชอบในการบันทึกประวัติศาสตร์ของอาณาจักรดอกไม้ตั้งแต่โบราณเธอนั้นเป็นคนขี้อายมักจะสื่อสารกับผู้คนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอนั้นรวบรวมและสรุปข้อมูลทางประวัติศาสตร์เก่งและรอบคอบเป็นอย่างมากลิเลียนั้นได้ทำการจัดไฟล์ต่างๆในสิ่งที่เธอเป็นคนพบแต่ก็ได้มีคนนั้นแอบเข้าไปในหอสมุดประวัติศาสตร์ของเธอเพื่อที่จะขโมยบันทึกและเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ซึ่งลิเลียนั้นก็ไม่สามารถระบุได้ว่าใครนั้นเป็นผู้กระทำผิดเธอนั้นจะได้ทำการเปิดโหมดกลายเป็นนักสืบโดยตรงซึ่งเธอนะครับก็กำลังสงสัยว่าสิ่งที่ใครคนนั้นกำลังมองหานั้นน่ะเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ของฟิออร่าหรือเปล่าซึ่งสถานการณ์ในอาณาจักรดอกไม้ทุกอย่างนั้นยังคงสงบดีแต่ก็ยังมีความลึกลับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งดูเหมือนกับว่าจะมีข้อสงสัยอยู่หลายประการในปัจจุบันได้แก่ใครกันที่เป็นคนฆ่าแม่ของฟิออร่าเขาฆ่าไปเพื่ออะไรใครเป็นคนดันคาร์มาขึ้นสู่ตำแหน่งราชินีและคนคนนี้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรและใครกันที่เป็นคนบุกเข้าหอสมุดกลางดึกและไปยุ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จุดประสงค์ของเขานั้นคือต้องการดัดแปลงประวัติศาสตร์ใช่หรือไม่คำถามนี้เกิดเป็นข้อสงสัยในอาณาจักรดอกไม้เป็นอย่างมากแต่โดยรวมแล้ว
สรุปได้เลยว่านี่ถือว่าเป็นการสู่รู้ล่วงคิดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเรานั้นจะเป็นต้องรอคอยต่อไปครับว่าแท้จริงแล้วความลับเหล่านี้จะได้รับการเฉลยหรือไม่สำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ